สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่นิวิรชัยพอดแคสต์ครับรู้ไหมครับว่าช่วงความสนใจหรือสมาธิของพวกเราในปัจจุบันเหลือแค่8.25วินาทีเท่านั้นเองครับแต่รู้ไหมครับว่าอะไรน่าตกใจกว่านั้นปลาทองครับประทองตัวเล็กๆที่ว่ายวนไปวนมาในตู้นั่นแหละครับมันมีช่วงความสนใจหรือสมาธินานกว่าเราอีกครับคืออยู่ที่9วินาทีผมเองตอนได้ยินตัวเลขนี้ก็อึ้งไปนิดหน่อยครับ คิดดูสิครับว่าเราพัฒนาเทคโนโลยีมาไกลขนาดไหนแล้วแต่กลับมีสมาธิสั้นกว่าปลาทองไซอย่างนั้นวันนี้เราอยากชวนทุกคนมาคุยเรื่องวิธีการรักษาสมาธิและการโฟกัสในยุคที่มีแต่สิ่งดึงดูดความสนใจอยู่รอบตัวเราโดยผมจะแชร์วิธีง่ายๆ3ขั้นตอนพร้อมทั้งเทคนิคพิเศษอีก2ข้อที่จะช่วยให้เรามีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่เราให้ความสำคัญได้ดีขึ้น วิธีที่1งงดหรือลดการดูข่าวลงบ้างได้ไหมครับผมรู้ว่าหัวข้อนี้อาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของเราที่ติดข่าวเอาซะมากๆผมเองก็เคยพยายามคุยกับท่านเหมือนกันครับว่าพักดูข่าวสักพักไหมครับแต่ท่านก็มักจะตอบกลับมาว่าแล้วจะรู้เรื่องบ้านเมืองได้ยังไงล่ะลูกเราต้องติดตามข่าวสารบ้างสิแต่ลองนึกดูนะครับถ้าเราดูข่าวทุกวันติดตามทุกประเด็นเราได้อะไรขึ้นมาบ้างครับ สมมุติว่าเช้านี้เราดูข่าวการเมืองเศรษฐกิจปัญหาความขัดแย้งระหว่างประเทศแล้วเราทําอะไรกับข้อมูลพวกนี้ได้จริงๆบ้างครับยกตัวอย่างง่ายๆนะครับถ้าเราดูข่าวว่าเศรษฐกิจแย่น้ำมันแพงค่าครองชีพสูงนอกจากจะทําให้เราเครียดวิตกกังวลอารมณ์ไม่โอเคไปทั้งวันแล้วเราแก้ปัญหาพวกนี้ได้จริงๆหรือเปล่าครับแถมบ,บางครั้งสื่อก็นําเสนอข่าวในแง่มุมที่บิดเบือน หรือปรับแต่งข้อมูลเพื่อผลประโยชน์บางอย่างของคนบางกลุ่มทําให้เรายิ่งสับสนและเครียดกันไปใหญ่แต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับถ้ามีอะไรสําคัญเกิดขึ้นจริงๆเราก็ต้องรับรู้อยู่ดีครับเพราะรอบๆตัวเรามักจะมีคนที่เป็นเจ้ากรมข่าวลืออยู่เสมอครับเช่นถ้าฝนตกหนักจนน้ําท่วมเพื่อนร่วมงานก็ต้องแชร์ข่าวในไลายกลุ่มแน่ๆครับ ถ้ามีประกาศหยุดงานด่วนหัวหน้าก็ต้องแจ้งในกลุ่มออฟฟิศแน่นอนถ้ามีเหตุด่วนในพื้นที่ญาติพี่น้องก็ต้องโทรมาบอกเราครับลองปิดทีวีลบแอปข่าวออกสัก1แอป pp, และปิดการแจ้งเตือนข่าวบนมือถือดูครับเชื่อผมนะครับชีวิตจะสงบขึ้นเยอะเลยวิธีที่2ระวังช็อตฟอร์มคอนเทนต์หรือคลิปสั้นครับมันอันตรายกว่าที่คิด เรื่องนี้สำคัญมากๆนะครับโดยเฉพาะในยุคที่ TikTok ลเรียว u u e s s o r t t เข้ามามีอิทธิพลในชีวิตประจำวันของเราลองสังเกตดูนะครับว่าทำไมแพลตฟอร์มใหญ่ๆทุกเจ้าถึงหันมาทำคลิปสั้นกันหมด Facebook ก็มีเรียว u t u b e ก็มี s h o r t t แม้แต่ทวิตเตอร์ก็พยายามปรับตัวให้คนดูวิดีโอสั้นมากขึ้นนั่นก็เพราะว่าพวกเขารู้ดีว่าคลิปสั้นมันสร้างการเสพติดได้ง่ายมากๆลองนึกภาพตามดูนะครับ ตื่นเช้ามาคิดว่าจะดูทิกต o อกแป๊บเดียวสุดท้ายก็ออกจากบ้านสายเพราะดูเพลินเกินไปนั่งทํางานเห็นแจ้งเตือนเลียวของเพจที่ติดตามอยู่แค่กดดูคลิปเดียวก็กลายเป็นนั่งเลื่อนดูไปเรื่อยจนลืมงานที่ทําไปเลยก่อนนอนคิดว่าจะดู y o u ูทูบช็อตสัก5นาทีสุดท้ายก็นอนเด็กเราดูต่อเนื่องไม่รู้จบทําไมมันถึงน่าติดตามขนาดนี้ก็เพราะการผสมผสานระหว่างเสียงเพลงมีมความตลกเนื้อหาสั้นๆและอัลกอริทึมที่แม่นยํา มันกระตุ้นสมองส่วนที่ต้องการความพึงพอใจแบบเฉียบพลันครับหรือที่เราเรียกว่าการเสพติดโดพามีนนั่นเองเวลาเราดูช็อตฟอร์มคอนเทนต์หรือคลิปสั้นสมองจะหลั่งโดปามีนออกมาตลอดเวลาเหมือนกับการกินขนมหวานที่ไม่มีที่สิ้นสุดยิ่งกินยิ่งอยากกินอีกจนสุดท้ายก็เสียสุขภาพสำหรับข้อนี้ถ้าใครถามว่าแล้วเราควรทำยังไงดีผมมีคำแนะนำง่ายๆดังนี้ครับ 1. ลบแอปพวกนี้ออกไปเลยครับถ้าทำได้ 2. ถ้าจำเป็นต้องใช้ให้ตั้งเวลาจำกัดการใช้งานเอาไว้ครับ 3. ฝึกสังเกตตัวเองว่าเวลาไหนที่มักเผลอไปดูนานๆแล้วลองหาวิธีเลี่ยงดูนะครับและสุดท้ายหากิจกรรมอื่นทดแทนครับเช่นอน่านหนังสือออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกอื่นๆที่ชอบครับวิธีที่ 3. ปิดการแจ้งเตือนบ้างเพื่อชีวิตที่สงบขึ้นเรื่องนี้ฟังดูเหมือนเรื่องเล็กน้อยแต่เชื่อผมนะครับว่ามันสำคัญมากๆลองนึกภาพตามนะครับ คุณกำลังนั่งทางานอยู่ที่ต้องใช้สมาธิสูงสูงอยู่ดีๆมีแจ้งเตือนของไลน์เด้งขึ้นมาเอ๊ใครส่งมาเอ่ยเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งนะพอเปิดดูเห็นว่าเพื่อนส่งมีมตลกมาก็เลยหัวเราะแล้วก็ตอบกลับไปจากนั้นก็คุยต่อไปอีกสักพักหนึ่งกว่าจะกลับมาโฟกัสกับงานได้ก็ผ่านไป15-20นาทีแล้วลองคำนวณดูนะครับถ้าวันหนึ่งเจอเรื่องแบบนี้สัก10ครั้ง นั่นหมายความว่าเราเสียเวลาไปกับการกลับมาโฟกัสใหม่ถึงสองสามชั่วโมงเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดมีเรื่องด่วนจริงๆล่ะครับไม่ต้องกังวลครับเราสามารถตั้งค่าต่างๆบนโทรศัพท์ได้ครับโดย1ตั้งค่าให้เฉพาะคนสำคัญที่โทรเข้าได้เช่นพ่อแม่หัวหน้างาน2ตั้งเวลาปิดแจ้งเตือนเป็นช่วงเช่นทุกสองสาชั่วโมงหรือเวลาที่เราต้องการโฟกัสกับงานจริงๆหรือ3บอกเพื่อนร่วมงานครับถ้ามีเรื่องด่วนให้โทรมาแทน สำหรับเทคนิคเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาสมาธินะครับมีมาฝากกัน2ข้อข้อแรกครับนั่งสมาธิโดยเริ่มที่1นาทีก็ได้หลายคนพอได้ยินคําว่านั่งสมาธิก็อาจจะโอ้โหยากอีกแล้วต้องนั่งขัดสมาต้องทําใจให้นิ่งแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากอย่างที่คิดนะครับเริ่มต้นง่ายๆแค่1นนะครับนั่งในท่าที่สบายๆจะบนเก้าอี้หรือพื้นก็ได้เอาที่สะดวกครับ2หลับตาลงครับ 3กําหนดลมหายใจเข้าออกยาวๆสักแค่1นาทีก่อนครับเริ่มแค่1นาทีก่อนแค่นี้ก็ถือว่าเป็นการนั่งสมาธิแล้วครับผมเองตอนเริ่มต้นก็ทําแค่นี้แหละครับนั่งหลับตาหายใจเข้าออกยาวๆก่อนออกจากบ้านไปทํางานทุกเช้าจากที่เคยเป็นคนใจร้อนขี้งุนงิดพอทําไปได้สักพักก็รู้สึกว่าจิตใจเย็นลงขึ้นเยอะเลยครับแล้วก็อย่าตกใจไปนะครับถ้าระหว่างนั่งสมาธิแล้วมีความคิดต่างๆแวบเข้ามามันเป็นเรื่องปกติมากๆครับ มาสรุปอีกครั้งนะครับการนั่งสมาธินะครับแนะนําเป็นสีขั้นตอนดังนี้ครับ 1. เริ่มที่โฟกัสลมหายใจ 2. ถ้ามีความคิดอะไรที่แวบเข้ามาก็อย่าไปตกใจครับเป็นเรื่องธรรมดามากๆ 3. รู้ตัวครับว่ากําลังคิดเรื่องอะไรอยู่สครับดึงสติกลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งวนแบบนี้ไปเรื่อยๆครับไม่ต้องกดดันตัวเองไม่ต้องพยายามห้ามความคิดอะไรแค่รู้ตัวและพาใจิตใจของเรากลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งก็พอครับ 2. เขียนเป้าหมายของเราทุกวันแบบทุกวันจริงๆครับรู้ไหมครับว่ามีผู้ใหญ่แค่3%เท่านั้นที่เขียนเป้าหมายของตัวเองไว้และคนอื่นๆที่ไม่ได้เขียนก็ทำงานให้กับคน3%นี้เองครับ ผมขอยกตัวอย่างให้เห็นภาพช,ชัดๆนะครับสมมติว่าคุณไปเซเว่นตอนหนึกๆหิวมากเลยครับแต่ไม่ได้คิดมาก่อนว่าจะซื้ออะไรสุดท้ายก็ซื้อทุกอย่างที่เห็นว่ามันน่ากินดังที่บางอย่างก็ไม่ได้ดีต่อสุขภาพหรือนึกถึงตอนที่ไปห้างอย่างบิ๊กซีโลตัสครับไม่ได้เขียนลิสต์ของที่จะซื้อไว้สุดท้ายก็ซื้อของเกินงบครับได้ของที่ไม่จําเป็นมาเพียบเลยเพราะหลงไปกับโปรโมชั่นต่างๆ ชีวิตเราก็เหมือนกันครับถ้าเราไม่เขียนเป้าหมายไว้เราก็จะวิ่งตามกระแสสังคมไปเรื่อยๆทําตามสิ่งที่คนอื่นบอกว่าดีเสียเวลาไปกับสิ่งที่ไม่สําคัญและลืมไปว่าตัวเองต้องการอะไรกันแน่ทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าแล้วจะเริ่มเขียนยังไงดีผมมีเทคนิคง,ง่ายๆมาฝากครับ 1. ครับตื่นเช้ามาแบ่งเวลาให้มันสัก5นาทีครับ2เขียนเป้าหมายระยะยาวเพียงแค่1 2ข้อก็พอครับ 3. เขียนสิ่งที่ทําวันนี้เพื่อให้เป้าหมายระยะยาวข้างต้นใกล้ความจริงมากขึ้นยกตัวอย่างนะครับเป้าหมายคือมีสุขภาพดีขึ้นวันนี้ก็เลยจะเดินขึ้นบันไดแทนลิฟต์แล้วก็ลดการกินแป้งและกินผักเพิ่มในมื้อเย็นแนะนําให้เขียนลงกระดาษนะครับโดยอาจจะหาสมุดเล็กๆสักเล่มจะดีกว่าพิมพ์ในมือถือเพราะการเขียนด้วยมือจะกระตุ้นสมองต่างจากการพิมพ์ทําให้เราโฟกัสและเชื่อมโยงกับเป้าหมายได้ดีกว่าครับ มาสรุปส่งท้ายกันสักนิดนะครับว่าสิ่งข้างต้นนี้คุ้มค่ากับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราหรือเปล่าผมรู้ว่าสิ่งที่ผมแนะนํามาทั้งหมดนี้อาจจะทําให้หลายคนรู้สึกว่าโอ้โหต้องเสียสละความสนุกในชีวิตไปเยอะเลยนะแต่ลองคิดดูนะครับถ้าเราสามารถมีสมาธิจดจอบกับงานได้ดีขึ้นทํางานได้เสร็จเร็วขึ้นมีเวลาคุณภาพให้กับครอบครัวมากขึ้นนั่นมันคุ้มค่ากว่าไหมครับเรามาสรุปทีละข้อกันอีกครั้งนะครับ 1. คือลดการดูข่าวที่ไม่จําเป็นลงบ้างครับ 2. จํากัดการดูคลิปสั้นหรือพวกช็อตฟอร์มคอนเทนต์ทั้งหลาย 3. ปิดการแจ้งเตือนที่ไม่สําคัญแล้วก็เทคนิคที่มาฝาก2ข้อนะครับคือ 1. น,นั่งสมาธิสั้นๆวันละนิดเริ่มที่1น,นาทีก็พอครับ แล้วก็2เขียนเป้าหมายในแต่ละวันให้ชัดเจนครับผมเชื่อว่าแค่ทําตามสัก1-2สัปดาห์ทุกคนก็จะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงได้แล้วครับเพราะสิ่งที่ตามมาก็คือเราจะมีสมาธิจ,จดจ่อกับงานได้มากขึ้นทํางานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอารมณ์ดีขึ้นไม่หงุดหงิดง่ายมีเวลาคุณภาพให้กับตัวเองและครอบครัวมากขึ้นแน่นอนครับสุดท้ายนี้ผมหวังว่าเทคนิคที่แชร์ไปทั้งหมดจะเป็นประโยชน์กับผู้ฟังทุกท่านนะครับเจอกันใหม่ในตอนหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ